ข้อต่อไปครับเป็นการตั้งค่าควบคุมนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์นะครับหรือว่าเป็นโหมดคอมแอคชั่นนะครับค่าตั้งก็กดไปที่พารามิเตอร์นะครับแล้วก็เข้า PR 2เลยครับหาโหมดคอมแอคชั่นนะครับคอมเพรสเซอร์แอคชั่นกดไปเรื่อยๆนะครับเจอเมื่อเจอแล้วนะครับ Compressor Action CP1 ถึง CP8 กดเซตเข้าไปครับจะไปตั้งค่าที่ CP1 นะครับโค้ด CP1 ก็คือเป็นแบนนะครับแบนในการควบคุม Compressor Circuit 1นะครับที่ผมบอกว่ามันจะมีการคุมแบบ Dead Band กับ Proportional Band มันจะใช้ค่าตัวนี้นะครับไปคำนวณในการสตาร์ทโหลดแล้วก็สามารถตั้งค่านะครับกดเข้าไปแล้วก็ปรับตัวเลขนะครับตามแบนที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดเซตอินนะครับต่อไปครับติดตั้งค่าหน่วงสตาร์ทนะครับสตาร์ทนะครับจะเป็น CP ในโหมดของ Safety Compressor นะครับกดเข้าไปครับจะมี CP 9 CP 10นะครับอันนี้เป็นการหน่วงสตาร์ทซ้ำตัวเดิมนะครับถ้ามีการสตาร์ทซ้ำตัวเดิมนะครับก็คือมันจะดูค่าหน่วงตัวนี้นะครับหน่วยเป็นนาทีนะครับต่อไปครับ CP10 ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็คือทำออฟโหลดก็คือสต็อปโหลดนะครับถ้ามีการสต็อปซ้ำตัวเดิมนะครับก็คือมันจะมองค่าตัวนี้ต่อไปครับ CP11 นะครับ CP11 อันนี้เป็นการ True Different Load Start Delay นะครับก็คือเป็นการดีเลย์สตาร์ทโหลดระหว่างโหลด1มาโหลด2โหลดนะครับก็โหลด2มาโหลด3นะครับจะดีเลย์ไว้ช่วงเวลา30วินาทีนะครับก็คือจาก1จะมาสตาร์ท2เนี่ยก็คือดีเลย์ไว้30วิจาก2จะมา3นะครับก็ดีเลย์ไว้30วินะครับ CP11 นะครับส่วน CP12 นะครับเป็น True Different of Load of Delay ครับก็คือเป็นการสต็อปโหลดนะครับดีเลย์ก็คือสมมติว่ามีการสต็อปก็คือมันจะหน่วงดูค่า CP12 นะครับก็คือสมมติ3ดับไปแล้วจะมาดับตัวที่โหลดที่2นะครับก็คือจะดีเลย์ไว้30วิ2ดับไปแล้ว1จะดับก็คือดีเลย์ไว้30วินะครับโอเคครับ